สวัสดีค่ะวันนี้วันที่14เมษายน2021นะคะสวัสดีวันสงกรานต์ด้วยนะคะสำหรับที่เมืองไทยก็คงจะเป็นวันสงกรานต์พอดีเนาะแต่ตอนที่แอดมินอัพคลิปอาจจะเลยวันสงกรานต์ไปแล้วนะคะก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีวันสงกรานต์ย้อนหลังเนาะเพราะวันนี้แอดมินพามาดูต้นดอกฟูจิโนฮานะตอนนี้กำลังบานสะพรั่งเลยค่ะแล้วก็มาตอบคำถามเนาะที่หลายท่านนะคะถามกันเข้ามาบ่อยมากนะว่าต้นดอกฟูจิโนฮานะหรือวิสทีเรียเนี่ยเขามีพิษไหมแอดมินสัมผัสเขาได้ไหมดมเขาได้ไหมนะคะก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะดอกฟูจิโนฮานะหรือดอกวิสทีเรียนะคะเขาจะมีพิษอยู่ที่เม็ดของเขาค่ะเขาจะเก็บสะสมพิษในที่เม็ดนะคะเวลาที่เราทานเข้าไปในปริมาณที่มากพอหรือเยอะพอถึงจะมีพิษนะคะแต่ถ้าเราทานแค่เม็ด2เม็ดเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่แพ้เนี่ยก็อาจจะแพ้ไปเลยนะดังนั้นเราจะไม่ทานเม็ดของเขานะคะแต่เราสัมผัสเขาได้ค่ะไม่ระคายผิวค่ะสัมผัสได้ดมได้นอกจากว่าคนที่แพ้เกสรดอกไม้เนี่ยอาจจะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะนะเราสามารถสัมผัสเขาได้ดมเขาได้นะแต่ต้องระวังผึ้งนะคะอาจจะเจอผึ้งต่อยนะคะข้อควรระวังนะคะดังนั้นก็หมดปัญหานะคะไม่ต้องห่วงแอดมินนะคะแอดมินเนี่ยสัมผัสเขาได้ดมเขาได้นะคะหอมมากเลยค่ะตอนนี้ดอกฟูจิโนฮานะนะคะเขาจะมีพิษที่เม็ดของเขานะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขามีพิษร้ายแรงรุนแรงเนี่ยเขาก็คงจะไม่ปลูกไว้ตามสวนสาธารณะหรือตามโรงเรียนอนุบาลนะเขาก็ปลูกทำซุ้มเป็นสวนหย่อมนะคะถ้ามันมีพิษร้ายแรงขนาดนั้นเขาคงจะไม่ปลูกเอาไว้ในโรงเรียนอนุบาลที่แบบมีเด็กเล็กๆวิ่งเล่นอยู่นะคะดังนั้นก็ถือว่าปลอดภัยหายห่วงนะคะทีนี้แอดมินเพิ่งไปอ่านเจอในเว็บไซต์เดี๋ยวเราจะมาจำแนกชนิดกันนะคะในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าวิธีแยกดอกวิสทีเรียหรือฟูจิโนฮานะนะคะของญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยมีวิธีการแยกอยู่ก็คือว่าต้องดูที่ลำต้นของเขาว่าเขาเลื้อยไปแบบไหนถ้าเป็นวิสทีเรียที่มาจากจีนเนี่ยต้นเขาจะเลื้อยแบบทวนเข็มนาฬิกาค่ะทวนเข็มนาฬิกาแบบนี้แต่สำหรับวิสทีเรียของญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าเถาของเขาหรือต้นของเขาจะเลื้อยตามเข็มนาฬิกาเดี๋ยวเรามาสังเกตกันดูนะคะว่าเขาเลื้อยเป็นแบบไหนเนาะค่ะอันนี้ก็คือลำต้นของต้นวิสทีเรียนะคะเรามาดูกันว่ามันจะตรงตามที่ในเว็บไซต์บอกไว้หรือเปล่านะคะว่าถ้าเกิดต้นเขาม้วนสิไม่ใช่เลี้ยวหรือพูดผิดหรือเปล่าม้วนตามเข็มนาฬิกาก็คือจะเป็นต้นวิสทีเรียของญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นวิสทีเรียของจีนเนี่ยเขาจะม้วนเถาเขาอะค่ะไปทวนเข็มนาฬิกานะคะถ้าเป็นของจีนมาดูอันนี้คือวิสทีเรียญี่ปุ่นของแท้เลยนะคะเพราะว่าเขาม้วนตามเข็มนาฬิกาค่ะม้วนขึ้นแบบนี้ม้วนขึ้นม้วนไปแบบนี้ตามเข็มนาฬิกานะคะแสดงว่านี่คือต้นวิสทีเรียของญี่ปุ่นของแท้นะคะเพราะเขาม้วนขึ้นตามเข็มนาฬิกานะเดี๋ยวลองไปสังเกตดูนะคะต้นวิสทีเรียที่คนไหนที่ซื้อมาจากประเทศจีนนะคะว่าเขาม้วนเป็นแบบไหนนะอันนี้คือข้อสังเกตง่ายๆเลยนะคะที่แอดมินเพิ่งจะไปเจอในเว็บไซต์มานะคะอันนี้ก็คืออีกที่หนึ่งนะคะที่แอดมินทำค้างวิสทีเรียไปเนาะที่ทำเพื่อคลิปก่อนนี้ค่ะต้นวิสทีเรียเขาก็กำลังเริ่มขึ้นแล้วพอเขามีเถาแอดมินก็จะจัดระเบียบเขานะอันนี้เห็นไหมคะต้นวิสทีเรียที่เรา
ทำการมัดเขาเอาไว้นะกำลังเป็นใบนะคะอันนี้แอดมินผูกมาได้ประมาณน่าจะเข้าปีที่3ปีนี้นะคะแต่ก็ยังไม่เห็นดอกนะคะเพราะจากเม็ดเหมือนกันนะคะยังไม่มีดอกเหมือนกันเลยอันนี้เป็นพันช่อยาวนะคะพันช่อยาวเนี่ยเขาจะเป็นดอกช้าหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นดอกตอนปีไหนแล้วรอดูปีหน้านะคะว่าเขาจะเป็นดอกไหมนี่เป็นพันช่อยาวๆเลยค่ะประมาณเม็ดนึงเลยช่อเขายาวมาก